อภิชัยรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนะคะเข้าร่วมเป็นประธานการเปิดงาน Bangkok International Food Festival 2023เทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-30พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา15:00 น.ถึง22:00 น.ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพโดยในวันแรกของการเปิดงานนะคะได้รับเกียรติจากดร.ณัฐกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์นะคะเข้าร่วมงานอีกด้วยสำหรับการจัดงาน Bangkok International Food Festival 2023นะคะเทศกาลอาหารระดับอินเตอร์ที่รวบรวมเอาความอร่อยจากสุดยอดเชฟมิชลินระดับประเทศแล้วก็นานาชาติรวมทั้งร้านค้ามากมายหลากหลายโซนรวมทั้งยังได้จัดให้มีกิจกรรมนะคะ Creative Cooking สาธิตแล้วก็เรียนรู้การทำอาหารขนมกิจกรรม Chef Table Bangkok International Food Festival กับการรังสรรค์เมนู Chef Table นะคะจากเชฟชื่อดังทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศกิจกรรมการรังสรรค์เมนูสตรีทฟู้ดของประเทศไทยนะคะในสไตล์ของเชฟที่เชิญมาเข้าร่วมภายในงานแล้วก็กิจกรรมสวรรค์แห่งไฟน์ดินนิ่งเวิร์กช็อปเมนูพิเศษอีกด้วยนั่นเองค่ะงาน Bangkok International Food Festival 2023นะครับเราจัดตามแนวคิดของรัฐบาลเรื่องของ Power นะครับในเรื่องของF ครับฟู้ดนี่เป็น F ตัวแรกที่รัฐบาลเราทำขึ้นนะครับวันนี้เราได้ดำเนินการในส่วนของเทศกาลอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเราก็เชิญเชฟจากต่างประเทศมาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงในโซนต่างๆเนี่ยเราก็จะจัดเป็นในเรื่องของสตรีทฟู้ดนะครับในเรื่องของร้านเด่นร้านดังทั้ง5ที่มีรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของมิชลินสตาร์ครับในเรื่องของตรงนี้เราจัดสรรมาในงานนี้ถ้าในส่วนตรงนี้เราก็ติดตามนะครับคัดออกมาในเรื่องของรีวิวด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่พยายามที่จะไม่ซ้ำกันนะครับจะได้คนที่มาเดินในงานเนี้ยก็จะได้ทานอาหารที่มันนะครับแล้วก็หลายเรียกหลายพื้นที่หลายกิจนะครับของดังทั้ง5ภาคของประเทศไทยเนี่ยเรามีเยอะเราก็อยากจะเชิญชวนให้มาชิมแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวครับการจัดในงานเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากเซนครับแล้วก็ด้านล่างก็คือที่เลือกสีเทาครับในงานเนี้ยตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่26ถึงวันที่30เลยครับก็มีทั้งหมด5วันไปครับเราคาดการว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในงานนี้ไม่ต่ำกว่า 30,000 คนแน่นอนครับรายได้สัมพันธ์มากกว่า 17,000 บาทนะครับไฮไลท์ของงานก็คืออาหารนี่แหละที่เป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับแล้วก็เชฟเนี่ยที่เราเชิญมาเนี่ยก็จะสร้างสรรค์อาหารจานเด็ดๆนะครับโดยใช้วัตถุดิบของในประเทศเรานะครับสร้างสรรค์อาหารจานเด็ดจานดังที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับไอ้เรื่องนี้คือเป็นไฮไลท์ที่เราเชิญเชฟต่างชาติมาเพื่อให้เขาได้สัมผัสถึงวัตถุดิบของไทยแล้วก็ได้นำไปเผยแพร่ยังต่างประเทศด้วยต้องบอกว่าต้องขอก่อนหนึ่งต้องขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะที่ได้มอบเกียรติให้ทางเซ็นทรัลพัฒนาได้เปิดรับงานดีๆในครั้งนี้นะคะคือต้องบอกว่าเซ็นทรัลพัฒนาเองเนี่ยด้วยพื้นที่ตรงลานสแควร์เราเนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เหมาะแก่การที่จะนำงานที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาจัดที่นี่นะคะแล้วก็ประกอบกับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเซ็นเตอร์ของกรุงเทพนะคะเพราะนั้นเวลาที่มีงานที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะทางสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์นะคะก็มีความยินดีให้การสนับสนุนงาน Bangkok Food Festival 2023ใน5วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางเซ็นทรัลพัฒนานะคะที่ให้จัดที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะใน5วันนี้ให้มาชิมอาหารอร่อยๆกันนะคะอย่างที่เมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าการนะครับได้ดังเรียนครับคือพลาดไม่ได้จริงๆก็คือครั้งนี้ครับมีโอกาสที่ได้นำเชฟจากต่างประเทศทั้งเกือบ8ประเทศที่มาครั้งนี้ครับไม่ว่าอเมริกาสเปนอิ
ิตาลีนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์หรือจากทางเอเชียเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับต้องมาให้ได้ถ้าไม่มางวดนี้ก็อาจจะต้องบินไปต่างประเทศเองนะครับทั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดยอดที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยจัดขึ้นมาครับก็อยากเชิญชวนนะครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดเฟสติวัล2023นะครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่20ถึงวันที่30นะครับเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับท่านจะได้รับประทานอาหารเด็ดอาหารดังอาหารมิชลินเชฟต่างชาตินะครับรวมไปถึงการแสดงบนเวทีด้วยครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในการเข้าร่วมงานได้ที่ Facebook Fanpage ของ Thailand Festival ได้เลยนะคะ